เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านมีสติรู้สึกตัวให้ดีเป็นทั้งภายนอกเป็นทั้งภายในเป็นทั้งภายในและภายนอกนะอันนี้ในการเจริญสติปัฏฐาน4เราต้องเจริญด้วยสติและสัพพัญญะความรู้ตัวไม่แค่ทั่วพร้อมต้องทั่วถึงเลยนะทั่วพร้อมก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมทางกายนะทางใจภายในและทั้งภายในภายนอกพอภายในภายนอกหลวงพ่อใช้คำว่ารู้ตัวทั่วถึงเลยนะตอนนี้เราจะเริ่มจากข้างในก่อนไอ้รู้ตัวทั่วพร้อมภายในเนี่ยโดยมากไม่ได้ฝึกกันส่วนมากฝึกแค่รู้ตัวทั่วพร้อมภายนอกเคลื่อนไหวรู้ตัวจับอะไรก็รู้ตัวนะเดินก็รู้ตัวยกมือก็รู้ตัวพองหนอก็รู้ตัวยุบหนอก็รู้ตัวหายใจเข้าก็รู้ตัวหายใจออกก็รู้ตัวอันนี้รู้ตัวภายนอกนะวันนี้เราจะเริ่มจากรู้ตัวภายในตรงที่ลองปราโมทบันเทิงใจปราโมทศรัทธาศรัทธาปราโมทเกิดขึ้นในใจสิลองรู้ตัวถึงในใจเราให้เป็นกุศลคือภายในจะรู้ตัวตื่นได้ต้องรู้ตัวตื่นด้วยกุศลถ้าบอกเศร้าโศกเสียใจหดหู่อันนี้มีแต่จะหลุดจากความรู้ตัวเพราะนั้นภายในความรู้ตัวจะเกิดได้ต้องเจริญกุศลให้ถึงพร้อมนะเพราะนั้นในหลักสัมมาสมาธิตามหลักมรรคมีองค์8ก็คือในหมวดจิตตสิกขาคือ3ข้อหลัง2ข้อแรกเป็นหมวดปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะหมวดปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสกัมมันตะสัมมาอาชีโวก็หมวดศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิคือหมวดจิตตสิกขาคือหมวดสมาธิและวิปัสสนาเพราะนั้นเราต้องเริ่มจากสัมมาวายามะถ้าพูดถึงเราจะเน้นในเรื่องจิตตสิกขาหรือสมาธิวิปัสสนาในสัมมาวายามะเนี่ยมีบอกไว้ถึงความเพียรชอบ4ประการข้อแรกก็คืออกุศลที่ครอบงำจิตเราเนี่ยในใจเราเนี่ยต้องละวางซะเมื่อละวางแล้วต้องอย่าไปข้องเกี่ยวไปข้องแวะเองความเพียรข้อที่2ข้อแรกคือละวางข้อที่2ก็ต้องอย่าไปข้องเกี่ยวกับมันอีกแล้วข้อที่3ความเพียรชอบก็คือกุศลใดที่ยังไม่เกิดต้องทำให้เกิดขึ้นเช่นตอนเนี้ยไหนลองยิ้มดูสิเกิดขึ้นไหมพอยิ้มเรารู้ตัวภายในเกิดขึ้นไหมรู้ตัวภายในและข้อที่4เจริญกุศลให้เกิดขึ้นยิ่งขึ้นไปยิ้มแล้วก็ต้องเพิ่มกุศลต่างๆเช่นเมตตาไม่มีประมาณเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละอดทนอดกลั้นฮิริโอตัปปะเราเนี่ยที่จะทำให้กุศลเจริญขึ้นแล้วจะเกิดความรู้ตัวภายในค่อยๆงอกงามขึ้นมาอ้าวโยมลองเริ่มจากรอยยิ้มรอยยิ้มแล้วก็เมตตาไม่มีประมาณเรารู้ตัวไหมถึงสิ่งที่เป็นอกุศลมันดับไปหมดเลยเพราะว่ากุศลมันเกิดขึ้นเราจะเห็นความเกิดดับของสิ่งต่างๆเพราะว่าเราตื่นขึ้นมาด้วยกุศลเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเราจมอยู่กับอกุศลเศร้าหรือกังวลข้ามวันข้ามเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์ไม่ยอมวางแต่พอยิ้มปั๊บโอ้หลุดเลยเพราะนั้นเวลาโยมรู้ตัวเนี่ยภายในโยมจะเห็นความเกิดดับนะหลุดไปเลยดับไปเลยอกุศลแล้วพอโยมรู้ตัวภายในบ่อยๆโยมจะเห็นความเกิดดับก็คือความจางคลายแต่ว่ามันก็ไม่คลายหมดทีเดียวนะมันค่อยๆจางคลายมันเหมือนยังมีเยื่อใยอะไรบางอย่างที่ทำให้เรายังวางไม่ได้เพราะนั้นไอ้ตรงที่รู้ตัวแล้วเห็นอะไรที่เราวางได้และอะไรที่ยังวางไม่ได้เนี่ยคือหัวใจของการรู้ตัวภายในโอเคไหมเพราะนั้นเราหัดเจริญกุศลให้มากๆเราก็จะเห็นว่าได้ว่าสิ่งที่วางไม่ได้เช่นความโลภความโกรธวางได้แล้วเพราะว่าเรามีเมตตามีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็จะวางได้แต่ว่าไอ้ความมานะถือตนยังวางไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าให้เห็นให้ยอมรับแล้วเข้าใจว่าอ๋อเราต้องเจริญต่อเจริญกุศลให้เกิดขึ้นจนกระทั่ง
มานะเริ่มวางเบาบางเราจะเห็นว่ามันจางคลายคลายคลายเพราะนั้นวิธีการหลุดพ้นไม่ใช่วิธีนะวิธีการหลุดพ้นก็คือศรัทธาและปราโมทย์ใจมีศรัทธาปราโมทย์เกิดความรู้ตัวภายในแล้วก็จะเห็นอะไรเห็นเกิดดับอะนะหรือเห็นความจางคลายเกิดดับก็คือมันเกิดขึ้นเมื่อก่อนนี้มันรัดลึงใจเหลือเกินอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวนี้มันดับก็คือมันค่อยๆ คลายออกไอ้ตอนแรกเราเห็นแบบหยาบเราก็เห็นเหมือนกับมันอะไรบางอย่างเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับอันนั้นเห็นเบื้องต้นแต่พอเห็นบ่อยๆมันจะเห็นโอ้มันจางคลายแต่ว่ายังมีอะไรต่างๆที่มันยังรัดลึงใจเราอยู่เพราะนั้นหัวใจก็คือเบื้องต้นเราเห็นเกิดดับก็คือเห็นอนิจจังพอเรารู้ตัวภายในเนี่ยเราจะเห็นอนิจจังเห็นอนิจจังความที่อะไรบางอย่างที่เรายึดเอ๊ะมันก็หายไปเองหรือว่ามันห่างไปเองนะคือพอเราแค่เหมือนกับเราย้ายอารมณ์จากอกุศลมาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลเอ๊ะอกุศลมันเราเมื่อก่อนบอกวางไม่ได้วางยังไงหลวงพ่อวางยังไงวางไม่ได้แต่แค่เราย้ายอารมณ์จากอกุศลมาสู่กุศลเอ๊ะอกุศลมันดับไปเองมันวางเองใช่ไหมเพราะนั้นโยมจะพยายามปล่อยวางอะวางไม่ได้ถ้าโยมไม่ได้เจริญกุศลให้เกิดขึ้นใจไหมโยมเจริญกุศลบ่อยๆไอ้ที่วางไม่ได้เดี๋ยววางได้เองนะใจมันก็จะเกิดการปล่อยวางแล้วเราก็จะเห็นความจางคลายออกแต่มันยังมีลึกๆที่เรายังก้าวข้ามไม่ได้เช่นความพอใจหรือไม่พอใจอภิชฌาและโทมนัสเพราะนั้นเราก็จะเหมือนกับเห็นลึกๆเนี่ยนะมันเหมือนแลแลมันเหมือนแค่แลแลแลเห็นอะไรบางอย่างข้างในแลแลอยู่นะคือไอ้อย่างหยาบๆเนี่ยโกรธเนี่ยเราเห็นได้เดี๋ยวนี้หายโกรธละแต่ลึกๆเนี่ยมันเหมือนเราแลแลได้ว่ามันยังมีอะไรข้างๆในใจนะมันเหมือนแลแลเข้าใจใช่ไหมมันเห็นไม่ชัดแล้วมันบอกไม่ถูกว่ามันอะไรแต่มันมีอะไรหนักๆอยู่ข้างในแหล่ๆเห็นไหมแหล่เป็นไหมแหล่ๆๆเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกตรงที่ในเรื่องของสมาธิเนี่ยนะพุทธเจ้าบอกว่ามีวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแหล่อยู่เห็นไหมมีแล้วแหล่อยู่เมื่อก่อนนี้โยมมีวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วหลับอยู่ลืมวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดแต่เวกแล้วก็เคลิ้มอยู่แล้วหลวงพ่อก็อ่านหลายๆเที่ยวก็มาเจอคำว่าแล้วแลอยู่เอ๊แล้วก็ฝึกหมดนะมีวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกหรืออันเกิดแต่อุเบกขาในฌานที่2วางวิตกวิจารมีปิติสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่เอ๊ทำไมเราไม่ได้ฝึกแล้วแลอยู่เรามีแต่แล้วเคลิ้มอยู่เรื่อยเลยต้อง20ปีละประมาณ20ปีอ่านแล้วก็เฉลียวใจเอ๊ะทำไมมีแล้วแลอยู่นึกว่าคำสร้อยที่ไหนได้ต้องแล้วแลอยู่ไม่ใช่แล้วเคิมอยู่โอเคต้องแลเพราะนั้นวันนี้เลยฝึกสร้างกุศลให้เกิดในใจเราเพราะแลน่ะเราฝึกจากใจก่อนนะเดี๋ยวแลมันจะตื่นขึ้นมาแลจะตื่นขึ้นมาแลตื่นขึ้นมา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 นะมันแลเห็นอะไรบางอย่างนะซึ่งเรานึกว่าเราละได้หมดแล้วแต่มันเห็นอะไรบางอย่างที่มันยังอยู่ในจิตในใจเช่นความพอใจไม่พอใจแล้วแลอยู่เนี่ยโยมฟังหลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่อพูดเรื่องความจางคลายคลายออกสลัดคืนโยมเห็นนะว่าไอ้กิเลสอย่างหยาบมันจางคลายคลายออกสลัดคืนแต่พอบอกแล้วแลให้ดีมีอะไรบางอย่างภายในมันยังไม่ยอมสลัดออกนะโยมลองแลให้ดีนะแลนี่คือเรียกว่าแลจากความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจากภายในที่เราเจริญกุศลรอยยิ้มเบิกบานเห็นไหมว่าพอรอยยิ้มเบิกบานกิเลสอย่างยาโมโหหายไปเห็นแต่ว่าลองแลสิมันยังมีกิเลสอย่างละเอียดซึ่งมันบอกไม่ถูกมันอะไรมันยังดึงเอาไว้อยู่ได้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าแลอยู่โอเคไหมเพราะนั้นพอปีวิตกวิจารเรามีวิตกวิจารกำหนดรู้นะเห็นกิเลสอย่างหยาบคลายออกปีติเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้แล้วแลอยู่เราก็แล้วแช่อยู่แช่อยู่กับปีติสุขอะไรต่างๆโยมลองเพิ่มคำว่าแล้วแลอยู่นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมในการ
ในการเจริญฌาน4 1ฌานรูปฌาน4 1 2 3 4ในพระไตรปิฎกจะมีต่อท้ายแล้วแลอยู่นะฌานที่1มีวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ฌานที่2เพราะละวิตกวิจารได้มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ฌานที่3เพราะละปิติได้เหลือแต่สุขอันเกิดจากสติและความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันเสวยสุขอยู่ด้วยนามกายแล้วแลอยู่ฌานที่4มีสติอันเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์อยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่มีแล้วแลอยู่ตลอดเลยและพออรูปฌานไม่มีคำว่าแล้วแลอยู่อันนี้หลวงพ่อมาเอะใจนะมาเอะใจตอนนานแล้ว20กว่าปีแล้วแล้วแลอยู่มันคืออะไรเราก็ว่าเราก็มีวิตกวิจารปิติสุขเอกมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาหรือมีแต่วิตกมีแต่ปิติสุขแล้วก็มีปิติสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วก็เกิดแล้วทำไมต้องแล้วแลอยู่อะวันนี้เลยบอกโยมลองฝึกกุศลให้เกิดในใจสิเราเห็นไหมว่าใจมันแลได้จริงไหมตอนนี้โยมฟังธรรมะก็คือมีปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่สิมันยังมีอะไรค้างๆในใจนิดๆซึ่งอันเนี้ยไม่มีใครสอนอ่ะเพราะว่าส่วนมากเขาก็พูดจนเคยชินอ่ะมีปิติวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่แต่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญประโยคหลังแล้วแลอยู่โอเคนะมอหลวงพ่อมาเฉลียวใจเอ๊ะลองฝึกแล้วแลอยู่สิโอ้มันเหมือนหงายของความตื่นขึ้นเลยนะเพราะนั้นวันนี้เราฝึกให้จิตเป็นกุศลมากๆจนกระทั่งเขาแลเป็นเขาแลตัวเขาเองเป็นใจแลใจได้ไหมว่าวันนี้มีอะไรในใจที่วางได้หรือวางไม่ได้แลได้ไหมแต่มันบอกไม่ค่อยถูกนะว่ามันตัวกิเลสตัวไหนนะแต่มันยังมีนะใช่ไหมเนี่ยแลได้ไหมเนี่ยโยมต้องฝึกแลจนกระทั่งมันจะเกิดสัมปชัญญะภายในป๊าบมันเหมือนข้างในลืมตาเลยโอเคนะแล้วแลอยู่แต่เดี๋ยววันนี้ค่อยๆลืมตาด้วยการฝึกเจริญกุศลนะตอนนี้ปรากฏว่าเขาแลอะไรโยมพอโยมมีความรู้ตัวภายในเนี่ยเขาก็จะแลเห็นภายในที่มันเป็นกลุ่มก้อนของสังขารที่มันปรุงแต่งอะไอตอนที่โยมไม่มีความรู้ตัวภายในนะไม่มียิ้มก็ไม่มีเบิกบานก็ไม่มีเมตตาก็ไม่มีภายในมีแต่รัดลึงด้วยมานะอุปาทานตัวตนเยอะไปหมดเลยแล้วก็มันก็เห็นแต่เป็นตัวตนเกิดดับไม่เห็นหรอกมีแต่ตัวตนแต่ถ้าเมื่อไหร่โยมฝึกสติความรู้สึกตัวภายในรู้ตัวตื่นปั๊บความรัดลึงจากมานะอุปาทานมันคลายมันจะเห็นว่าข้างในแท้จริงเป็นกองสังขารที่มันปรุงแต่งเราจะเห็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นความรู้ตัวใครในตื่นมันจะเกิดอินไซต์คือวิปัสสนาญาณญาณเห็นธรรมชาติที่แท้จริงมันไม่มีตัวไม่มีตนมันมีแต่เกิดดับหรือมีแต่ความจางคลายออกสลัดคืนเพราะนั้นถ้าโยมมีแต่ฝึกสมาธิสมาธิเป็นกำลังนะแต่ว่าโยมไปเริ่มจากที่จิตนั่งกำหนดนิ่งแน่วแน่แต่โยมขาดความรู้ตัวภายในอันนี้โยมก็จะได้แค่สมถะอย่างเดียวนะวันนี้เลยบอกว่าเชี่ยให้เห็นถึงอะไรบางอย่างที่โยมไม่เคยเห็นข้างในมันจะแสดงธาตุแท้ออกมาเมื่อเรารู้ตัวรู้ตัวด้วยการเจริญกุศลให้ถึงพร้อมสิเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มก้อนข้างในมันจะแสดงอาการที่มันเป็นปฏิจจสมุปบาทเพราะความพอใจทำให้เกิดความต้องการความอยากไม่มีสิ้นสุดเกิดตัณหาเกิดอุปาทานพอเราเบิกบานขึ้นมาเราจะเห็นปฏิสัมพันธ์ภายในที่มันปรุงแต่งตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทแต่พอเราไม่รู้ตัวตื่นขึ้นมามันเหมือนเราเป็นเจ้าของอ่ะอยู่ในนั้นแล้วเราก็ไม่เห็นว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนมันมีแต่องค์ประกอบที่มันปรุงไปปรุงมาปรุงไปปรุงมาแต่พอเรารู้ตัวเบิกบานกุศลเราจะเห็นว่าโอ้เรามัวแต่หลงอยู่กับใครไหนว่าเป็นตัวเป็นตนที่ไหนได้วันหนึ่งเราก็ต้องจากกันไปอะไรเงี้ยเราไม่เห็นธาตุแท้กันเลยเพราะนั้นเราฝึกสมาธิดีแล้วที่ฝึกสมาธิพอจิตเราสงบแล้วเราต้องฝึกสัมปชัญญะต่อรู้ตัวภายในและ
เมื่อรู้ตัวภายในตื่นโยมเห็นอาการในใจปรุงแต่งเช่นเดียวกันโยมฝึกรู้ตัวภายนอกเอาลองฝึกรู้ตัวภายนอกแต่วันนี้เริ่มจากภายในนะยิ้มสัตย์ยิ้มเบิกบานใจด้วยศรัทธาเราเห็นไหมว่าไอ้ความรัดลึงภายในมันเราเห็นได้ว่ามันมีอาการรัดลึงแล้วมันมีอาการคลายออกคลายออกเราเห็นได้นะหรือบางทีมันยังไม่คลายมันก็เห็นได้ว่ามันมีอะไรที่มันรัดลึงใจเราอยู่นะอันนั้นก็คือตัณหาอุปาทานไอ้ตรงที่เราไม่รู้ตัวเราก็นั่งจมอยู่นั่นนะแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเราอยู่กับตัณหาอุปาทานโดยไม่รู้ตัวพอเรารู้ตัวปั๊บเห็นไหมรู้ตัวปั๊บมันมีรู้ตื่นขึ้นมามันรู้แบบเป็นความรู้เป็นความเข้าใจเหมือนแลเหมือนเห็นเลยมันแลเห็นด้วยความรู้ความเข้าใจเมื่อรู้ตัวเนื้อมาคือเหมือนกับรู้ตัวปั๊บเราก็จะรู้ทันทีว่าเรามีอะไรวางได้อะไรวางไม่ได้รู้ตัวปั๊บก็จะมีรู้ตื่นขึ้นมานะรู้ตื่นขึ้นมาทั้งรู้ทั้งแลมันไม่ใช่แค่รู้เฉยๆมันแลแล้วก็เห็นชัดเข้าไปข้างในใจส่วนภายนอกเหมือนกันถ้าเราลองฝึกรู้ตัวภายนอกนะเนี่ยโยมลองลืมตาเนี่ยนะทำอะไรก็รู้ตัวโดยเฉพาะรู้ตัวจนเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมโยมลองฝึกรู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนกับรู้ตัวไปทั่วร่างกายแล้วล่ะขยับก็รู้ตัวความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ตัวไหมพอรู้ตัวปั๊บรู้เราตื่นขึ้นมาไอ้สิ่งที่ภายในที่เมื่อก่อนรู้ไม่ตื่นเนี่ยมันกลายเป็นอวิชชาทำให้เรายึดเอาไว้แต่พอรู้ตื่นขึ้นมาปั๊บมันจะเห็นธาตุแท้ข้างในตอนนี้เรารู้ตัวที่กายมั้ยเราก็จะเห็นธาตุแท้ที่เกิดกับกายว่าแท้จริงกายเราเป็นแค่องค์ประกอบของธาตุ4เห็นมั้ยไอตอนที่โยมไม่รู้ตัวโยมก็นั่งเพลินสบายใจกับร่างกายนี้ก็เห็นเป็นแต่ตัวเราของเราสวยงามอะไรต่างๆนะแต่พอโยมรู้ตัวถึงตัวเองกำลังเดินกำลังขยับกำลังนอนมันจะเกิดการเห็นองค์ประกอบข้างในที่ประชุมเป็นกายคือดินน้ำลมไฟมันจะเห็นทันทีเพราะนั้นที่เราเห็นหรือเกิดวิปัสสนาญาณเกิดด้วยความรู้ตัวหรือเห็นด้วยความรู้ตัวแต่สมาธิก็จะช่วยทำให้เราเห็นชัดขึ้นโอเคไหมถ้าเราฟุ้งมันก็รู้ตัวแล้วมันก็ไม่เห็นชัดอ่ะแต่ถ้าเรานิ่งแล้วเรารู้ตัวเป็นไงเพราะนั้นตอนนี้โยมต้องมีทั้ง concentration and insightconcentration ก็คือสมาธิ insight ก็คือวิปัสสนาหรือญาณวิปัสสนาหรือเห็นด้วยความรู้ตัวตรงที่โยมนั่งเรารู้ตัวนะรู้ตัวอย่างไรอย่างนั้นน่ะเคลื่อนไหวรู้ตัวขยับรู้ตัวร้อนเย็นรู้ตัวโยมเริ่มเห็นองค์ประกอบร่างกายเป็นธาตุ4ละเห็นแล้วเห็นมั้ยแล้วพอโยมเห็นองค์ประกอบธาตุร่างกายเป็นธาตุ4โยมก็จะเห็นเกิดดับว่าธาตุ4มันทำงานสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็เห็นง่ายๆอย่างนี้บางคนมันไม่เข้าใจไปนั่งเพ่งมันเห็นเป็นจุดเดียวอะแต่ถ้ารู้ตัวมันเห็นเป็นองค์รวมอะมันก็เห็นปฏิสัมพันธ์ใช่มั้ยเพราะนั้นบางคนไม่แยกไม่ออกไอ้ตรงที่เราสมาธิเราใช้การกำหนดเพื่อให้จิตเราแน่วแน่มีสติแน่วแน่แต่ต้องเพิ่มรู้ตัวขึ้นมานะรู้ตัวทำให้องค์ประกอบของสิ่งที่เรารู้ตัวเช่นรู้ตัวที่กายองค์ประกอบที่ฟอร์มเป็นกายเราก็คือดินน้ำลมไฟก็จะปรากฏทันทีจริงไหมโยมรู้ตัวที่กายเนี่ยโยมเห็นดินน้ำลมไฟเห็นเป็นความรู้สึกตัวเห็นว่าโอ้ร่างกายก็มีแต่เหงื่อมีแต่ร้อนมีแต่เย็นเพราะโยมรู้ตัวแต่ถ้าโยมใช้อาการนั่งทำจิตให้นิ่งแต่ไม่รู้ตัวโยมก็มีแต่นิ่งแต่โยมไม่เห็นอินไซต์คือไม่เห็นด้วยวิปัสนาหรืออินไซต์ถึงร่างกายแท้จริงก็แค่ดินน้ำลมไฟโยมไม่เห็นเพราะฉะนั้นตอนนี้โยมจะเริ่มเข้าใจละวิปัสนามันจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีรู้ตัวภายนอกก็จะเห็นความเป็นไปภายนอกเช่นรู้ตัวกายไปเรื่อยๆนะโยมเห็นไหมกายเรามีขยับมีเคลื่อนไหวมีเหงื่อมีเย็นมีร้อนมีสกปรกพอเรารู้ตัวเราจะเห็นนะแต่ถ้าโยมบอกว่าพิจารณาธาตุกายธาตุเวทนากายเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟไม่รู้อ่ะโยมพิจารณาแบบไหนก็ธาตุ4ดินน้ำลมไฟโยมนั่งพิจารณาอย่างเงี้ยมันนึกเอามันจินตนาการเอามันไม่ได้เห็นจริงมันเป็นความคิดเข้าใจเปล่านะเพราะนั้นการเจริญอสุภกรรมฐานเหมือนกันนะโยมไปนั่งพิจารณา
ไม่อยากแก่ก็ต้องแก่ไม่อยากเจ็บก็ต้องเจ็บไม่อยากตายก็ต้องตายเกิดแก่เจ็บตายอันนี้มันความคิดมันก็ได้ในระดับนึงอ่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเนิ่นช้าแต่ถ้าโยมแค่ใช้ความรู้ตัวจะทำงานจะพูดคุยกับใครแต่รู้ตัวที่กายนะเออกายเราวันนี้มันไม่เหมือนก่อนนะมันเมื่อยมันล้าแล้วก็รู้สึกว่ามันป่วยแล้วมันแก่เนี่ยรู้ตัวแล้วมันไม่ต้องจินตนาการเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นที่เราบอกพิจารณาเนี่ยเราต้องพิจารณาด้วยสติและความรู้ตัวนะมีสติกำหนดก่อนกำหนดดูที่รูปนั่งใช่เราของเราไหมแล้วก็รู้ตัวนะพอเรารู้ตัวเราก็จะเห็นโอเคนะถ้าเรากำหนดเราก็ได้แค่สมาธิจิตตั้งไว้ที่กายกำหนดโอเคไหมแต่พอเรากำหนดเรารู้ตัวขึ้นมาเราก็จะเห็นสิ่งที่ลัดลึงรู้ของเราให้จมลงไปแต่พอรู้ตัวรู้ตื่นขึ้นมาพอรู้ตื่นขึ้นมามันเผยโฉมความจริงเลยมีแต่เหงื่อสกปรกร้อนเย็นจริงเปล่าโยมเพราะนั้นการพิจารณาธรรมเนี่ยต้องพิจารณาธรรมด้วยสติและรู้ตัวนะแต่วันนี้เราฝึกเป็นทั้งภายในเป็นทั้งภายนอกโดยเฉพาะภายในเนี่ยโยมยิ่งนิ่งๆมีสมาธินิ่งๆนะแล้วก็กำหนดรู้ไปในภายในซิโยมยังอยากยังมากๆอะไรอีกกำหนดรู้ไปแล้วก็ไม่ต้องไปเพ่งมันพอกำหนดรู้แล้วก็ตามได้รู้ตัวแหละยังมีตัณหาความอยากความต้องการมีพอใจไม่พอใจเราแลโอเคนะแลนะไอ้ตรงที่ภายในมันเห็นไม่ชัดเหมือนร่างกายเนี่ยร่างกายขยับมันเห็นเนี่ยมันเห็นใช่ไหมร้อนก็เห็นชัดแต่ข้างในถ้ากิเลสอย่างละเอียดเนี่ยมันเห็นไม่ชัดแต่มันเหมือนแลเห็นอะไรบางอย่างโอเคไหมเพราะนั้นจงมีสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่เนืองๆโอเคไหมแล้วปรากฏว่าโยมเจริญวิปัสสนานะด้วยสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่แลเป็นทั้งภายในแลเป็นทั้งภายนอกแลทั้งภายในภายนอกปรากฏว่ามันไปเข้าอยู่ในองค์ฌานที่4แม้จะเริ่มจากวิปัสสนานะแต่สุดท้ายก็เข้าไปสู่จตุฌานได้เหมือนกันเพราะว่าจตุฌานองค์แห่งปฐุฌานก็คือไม่มีวิตกไม่มีวิจารละปีติละสุขแต่ว่ามีสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่ไอ้แลเนี่ยก็คือไอ้ตรงที่เรามีสติรู้ตัวเนี่ยโยมรู้สึกได้ไหมว่ามันมีความรู้สึกของ consciousness ตื่นมามีไหมมีไหมอย่างสมมติว่าโยมเพิ่งกลับจากเมืองจีนเนี่ยไปเดินอะไรที่ใหม่ๆมันรู้สึกเหมือนกับตื่นตาตื่นใจแล้วเหมือนกับเห็นตัวเองอันนั้นเขาเรียกว่า consciousness นะเพราะในตรงที่ consciousness เนี่ยโยมรู้ไหมจริงๆตัวนี้คือตัวหัวใจเลยไอ้ตัว consciousness ที่ตื่นขึ้นมาเขาเรียกว่าความรู้สึกตัวโอเคนะไอ้ตรงที่ความรู้สึกตัวถ้าตื่นขึ้นมาปั๊บโยมจะเห็นเอ๊ะตัวเองเดินอย่างนี้อ๋อตัวเองตัวงอตัวตรงตัวเองเมื่อยตัวเองล้าตัวเองนั่งท่าทางนี้ขยับอย่างนี้แล้วตัวเองมีอาการกินอย่างนี้ดื่มอย่างนี้ไอ้ตัวตึงที่รู้ตัวตื่นเนี่ยต้องตื่นอยู่กระทั่งเกิดความรู้สึกตัว consciousness เห็นกายกำลังทำงานกำลังเดินกำลังเที่ยวเตร่กำลังจับกำลังหยิบกำลังต้องอันนี้เขาเรียกว่ารู้ตัวที่กายตื่นละโอเคไหมตอนนี้พอเรารู้ตัวที่กายตื่นปั๊บโยมลองเพิ่มกุศลให้เบิกบานใจโอ้พอรู้ตัวที่กายตื่นเนี่ยมันไม่เครียดละโอเคไหมมันเบิกบานใจได้ง่ายพอเบิกบานใจด้วยรอยยิ้มด้วยศรัทธาด้วยเมตตามันจะมีรู้ตัวภายในและเห็นภายในที่มันเป็นองค์เป็นวงจรที่มันปรุงแต่งไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทอะเพราะมีความพอใจจึงทำให้เกิดความอยากความต้องการความอยากความต้องการคือตัณหาก็ทำให้เกิดอุปาทานพอเรารู้ตัวภายในด้วยอาศัยกุศลทำให้เรารู้ตัวตื่นขึ้นมาเราก็จะเห็นได้ว่ายังมีอกุศลอะไรที่ยังอยู่ภายในมันเหมือนเราแลเห็นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรู้จักคำว่าเห็นด้วยความรู้ตัวเป็นทั้งภายในภายนอกนะเป็นทั้งภายในภายนอกเพราะนั้นวันนี้ก็เลยจะเริ่มต้นบทแรกก็คือฝึกความรู้ตัวภายในให้มันชัดขึ้นด้วยการเจริญอนุสติ10นะเพราะว่าอะไรเพราะว่า
อนุสติ10เนี่ยนะที่เราฝึกกรรมฐานทั่วไปนี้ก็มีพุทโธมีอานาปานสติมีพองยุบนะมีกายคตาสติมรณานุสตินะปรากฏว่าที่เราฝึกทั้งหมดเนี่ยจัดอยู่ในหมวดกรรมฐาน40ข้อว่าด้วยอนุสติ10อนุสติ10ก็คือมันปรากฏอยู่ในใจแต่ทุกวันนี้เราภาวนาจะพองยุบพุทโธหรืออนาปาเราแค่อยู่ในนึกกับคิดยังมีวิตกวิจารยังไม่เป็นความรู้ตัวที่ปรากฏอยู่ในใจนะอนุสติ10ข้อแรกก็คือพุทธานุสติเพราะนั้นพุทธานุสติก็คือเวลาถ้าเราใช้พุทธานุสติด้วยการบริกรรมพุทโธจะใช้นึกจะใช้ระดับของความคิดแต่ว่าไม่คิดอะไรนะแค่นึกแล้วก็มีสติติดตามพุทโธแต่ว่าต้องเพิ่มให้เกิดอนุสติด้วยการบริกรรมไปด้วยแต่ให้มีศรัทธาไปด้วยพอมีศรัทธาพอเราบริกรรมเรียกชื่อพระเจ้าพุทโธมันเหมือนพอมีศรัทธาแล้วมันเหมือนข้างในเขาพุทโธเองโอเคนะข้างในพุทโธเองนะเพราะนั้นพุทธานุสติหรือการบริกรรมพุทโธที่เราฝึกกันเนี่ยก็คือพุทธานุสติจัดอยู่ในอนุสติข้อแรกเพราะนั้นอันนี้เป็นข้อที่สำคัญมากเพราะว่าอนุสติมี10ถ้าเราไม่เริ่มข้อแรกเนี่ยเราไปฝึกอานาปานสติมันจะไม่เข้าไปรู้ตื่นข้างในนะรู้ไหมถ้าไล่ไปแล้วอานาปานสติอยู่ข้อที่9กายคตาสติอยู่ข้อที่10ลองไล่ให้ดูนะแต่ว่าไล่ถ้าให้เป๊ะๆโยมไปตรวจสอบกับ Google อีกทีนะพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติมรณานุสติอานาปานสติกายคตาสตินะอันนี้ปรากฏว่าทุกวันนี้ที่เราฝึกอานาปานสติเราไม่เข้าไปถึงอานาปานสติที่เป็นอนุสติคือใช้การนึกถึงลมหายใจแต่ต่างกันกับตรงที่เรารู้สึกและเห็นจากความที่มันเป็นอนุสติเราระลึกได้โอเคไหมเพราะนั้นวันนี้เลยต้องเน้นจะเป็นอานาปานสติก็ต้องให้เป็นอานาปานสติเข้าไปถึงหัวใจเลยถึงจิตถึงใจเป็นความรู้สึกตัวถึงลมหายใจเห็นลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวอ้าวแยกยังไงระหว่างอานาปานสติไม่เป็นอนุสติกับเป็นอนุสติต่างกันยังไงเดี๋ยวบอกให้นะลืมตาก่อนโยมเคยไหมเวลานึกถึงใครแล้วก็เห็นนึกถึงลูกก็เหมือนกับเห็นลูกพอนึกแล้วก็เห็นลูกนึกถึงคุณพ่อก็เห็นใบหน้ายิ้มเคยใช่ไหมโยมตาอยู่กับหลวงพ่อจริงนะถ้าอานาปานสติยังไม่ถึงอนุสติเนี่ยเป็นแค่สมถะกรรมฐานเนี่ยเราก็ใช้นึกถึงลมหายใจตัวเองแล้วก็มองนึกแล้วก็มองได้ไหมนึกแล้วก็มองแม้ตาจะอยู่กับหลวงพ่อนะแต่พอโยมนึกกับมองลมหายใจนึกแล้วก็มองสายตาโยมจะไม่มาสนใจหลวงพ่อละโยมจะเติมนึกแล้วก็มองจะเห็นลมหายใจด้วยกันนึกแล้วก็มองแล้วสายตาก็จะทิ้งจากหลวงพ่อละเพราะเราไปนึกแล้วก็มองลมหายใจเข้ายาวนึกแล้วก็มองอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มต้นในขั้นของอนาปานสติที่เป็นสมถกรรมฐานด้วยการวิตกวิจารนึกแล้วก็มองคือวิตกและติดตามนายโยมลองฝึกนึกและมองและติดตามนึกกับนึกปั๊บมองปั๊บเลยเนี่ยคือวิตกแล้วก็วิจารณ์ก็คือติดตามหรือสังเกตสังกาว่าลมหายใจยาวยังไงละเอียดยังไงเบายังไงปานิดยังไงนึกแล้วก็มองได้ไหมโยมได้แล้วนึกตรงไหนไม่ได้นึกที่ใจนึกอยู่ตรงที่ก่อนคิดนะเพราะคนเรามีนึกกับคิดใช่ไหมถ้าคิดมันอยู่ในสมองนึกมันเหมือนก่อนจะคิดนิดนึงอ่ะนึกแล้วก็มองนึกแล้วไม่คิดนะนึกถึงลมหายใจที่แล้วก็มองแล้วก็ติดตามหรือสังเกตสังกาดูนี่ลืมตาก็ได้ทำเล่นๆดูเนี่ยนึกแล้วก็มองอันนี้เขาเรียกว่ามีวิตกวิจารวิตกด้วยการยกกรรมฐานขึ้นสู่จิตนึกแล้วก็มองได้ไหมแล้วก็ติดตามก็คือวิจารณ์ใครควรด้วยกันติดตามสังเกตสังการลมหายใจได้ไหม
สงบทันทีเลยสมองสงบแม่นึกแล้วก็มองแล้วก็ติดฐานอันนี้คืออนาปานสติในขั้นสมถกรรมฐานโอเคนะมีใครไม่ได้อ้าวลองทำดูเลยหลับลืมตาก่อนนึกแล้วก็มองแล้วก็ติดตามลมหายใจพอนึกแล้วก็มองนึกถึงลมหายใจอ่ะนึกแต่ไม่คิดนะนึกแล้วก็มองแล้วอยู่ตรงที่นึกแล้วก็สังเกตสังกาปรากฏว่าจิตนิ่งสงบเป็นสมาธินึกแล้วก็มองแล้วก็ติดตามให้มีวิตกด้วยการนึกกับมองวิจารณ์ก็คือติดตามหรือสังเกตต่างๆได้ไหมสงบไหมเมื่อก่อนโยมบอกว่าดูลมหายใจแล้วดูมันตรงไหนคือวิตกตรงไหนคือวิจารณ์ตรงไหนเพราะนั้นดูจนหลับทุกคนเลยเนี่ยสมัยก่อนนะดูแล้วก็หลับเพราะว่ามันไม่มีวิตกวิจารณ์มีแต่ดูก็คือยกขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วติดตามไหมสังเกตสังกาไหมไม่มีมีแต่ดูโอเคอาจจะมีวิตกแต่ไม่มีวิจารณ์ดูโอเคนะแล้ววิตกก็ดูด้วยกันดูไปคิดไปแต่วันนี้หลวงพ่อใช้คำว่ามองนายโยมลองนึกแล้วมองนะเนี่ยนะนายโยมลองนึกแล้วมองนะสมมติว่าโยมลองนึกแล้วก็มองโยมลองนึกแล้วก็มองลมหายใจด้วยการลืมตานะมันไม่มีความคิดใช่ไหมมีความคิดไหมทำเล่นๆก็ได้นึกแล้วก็มองมันอยู่ที่เดียวกันไหมเวลาโยมอธิษฐานจิตหรือเวลาโยมรับพรอ่ะไหนลองตั้งใจรับพรนะดูที่ว่าไอ้ตรงนึกอ่ะกับตรงที่รับพรมันที่เดียวกันไหมเอารับพรโยมตั้งใจยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขะลางเอวะเมวะอิตุทินังเปตานังพอรับพรปั๊บมันจิตมันรวมอยู่ออกมาจากสมองแล้วถอยไปรวมข้างหลังแล้วก็มองเห็นตัวเองใช่ไหมเหมือนกับเวลารับพรเนี่ยจิตโยมจะไม่อยู่ในสมองแต่มันเหมือนอยู่ตรงที่หยุดคิดก่อนที่มันจะเข้าไปในสมองอ่ะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอยู่ตรงที่ฐานจิตอันเนี้ยเรียกว่าฐานจิตไปก่อนแล้วกันนะนายโยมลองเวลาโยมไปหาหมอฟันเนี่ยนะจิตมันอยู่ตรงไหนนึกกับมองกับไปหาหมอฟันมันที่เดียวกันนะโยมลองทำท่าก็โดนหมอกอฟันนะตรงที่มองอ่ะโยมมองจากตรงไหนโยมจะไม่มองไปชิดกับฟันเพราะเดี๋ยวมันเจ็บเสียวโยมจะมองแล้วก็ถอยยิ่งถ้าโดนสอนฟันนี่ถอยสุดๆเลยมันถอยตรงไหนถอยไปอยู่ประมาณด้านหลังถอยด้านหลังนะอันนี้เราจะไม่เริ่มต้นบอกว่าตั้งจิตไว้ตรงที่ท้ายถอยด้านหลังไม่ใช่แต่ตั้งจิตวันนี้เอาตามหลักก็คือวิตกวิจารตั้งจิตอยู่ตรงที่นึกโอเคไหมที่เดียวกันไหมก็ที่เดียวกันเพื่อว่าโยมจะได้พอจิตเราก็อยู่ตรงที่นึกกับคิดอ่ะพอบอกว่าไปตั้งไว้ท้ายทอยอันนั้นไว้สำหรับเวลาโยมนึกแล้วก็หาไม่เจอว่านึกตรงไหนก็เลยเปรียบว่ามันประมาณไปอยู่หลังโอเคไหมแต่จริงๆถ้าโยมนึกแล้วก็มองหรือมองเลยเช่นไปหาหมอฟันเนี่ยก็ฟันแล้วมองเลยมันมองอยู่ตรงที่เมื่อก่อนมันนึกอะไรแล้วมันมองจากตรงนั้นนะจริงไหมมันไม่ใช่มองมาจากคิดอ่ะมันมองมาจากตรงที่หยุดคิดแต่อยู่แค่นึกว่าหมอทำอะไรกับฉันนะนึกแล้วก็มองเอ้ยนึกแต่ไม่คิดอะไรแค่นึกได้ไหมถ้าคนไหนเข้าใจก็จิตก็อยู่ตรงที่นึกวิตกอ่ะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ทำให้มันง่ายก็คือโยมก็เอาตั้งไว้ประมาณท้ายทอยด้านหลังแล้วก็มองเลยเพื่อว่าการสอนเพราะว่าแต่ละคนก็จะเข้าใจล่าลุ่มลึกไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่เพื่อให้ตามทันคนไหนเข้าใจอยู่ตรงที่นึกก็นึกเลยนะหลวงปู่สิมท่านใช้คำว่าบริกรรมพุทโธอยู่ตรงที่นึกพุทโธนึกนะแล้วสังเกตลมหายใจหลวงปู่สิมใช้คำว่านึกแล้วก็สังเกตนึกแล้วก็สังเกตอายมนึกพุทโธได้ไหมนึกมันโยมตรงไหนมันก็ไปรวมข้างหลังอ่ะไม่รู้อ่ะคือสตาร์ตรงนั้นก่อนแล้วกันนะ
แล้วนึกตรงนั้นเนี่ยมันนิ่งไหมพอนิ่งแล้วมันสังเกตเห็นชัดไหนลองนึกพุทโธพุทโธอยู่ตรงที่นึกนะตามหลักของหลวงปู่สิงห์พุทธัจจาโรนึกแล้วก็สังเกตหลับตานึกแล้วก็สังเกตนึกแล้วก็สังเกตเลยแล้วสังเกตอยู่ตรงที่นึกอันนี้โยมจะได้ความสงบเดียวมากเพราะโยมใช้วิตกวิจารนะด้วยการนึกแล้วก็สังเกตได้ใช่ไหมฝึกสัก5นาทีสินึกแล้วก็มองหรือนึกทั้งมองทั้งสังเกตเลยนึกอยู่ที่ลมหายพุทโธพุทโธพอจิตมีฐานอยู่ตรงที่พุทโธนึกพุทโธจิตจะสังเกตอะไรได้หมดเลยมองอะไรได้หมดเลยแต่วันนี้เราจะมองและสังเกตลมหายใจเข้าลมหายใจออกในลองนึกพุทโธนึกแล้วก็สังเกตแล้วเราเหมือนเราแลเห็นความสงบที่ใช้คำว่าแลเพราะว่าไม่ได้เห็นเป็นรูปภาพเนี่ยมันแค่แลเป็นความรู้สึกเราแลเห็นความสงบไหมเวลานึกก็มองมีแลด้วยสิเราจะได้เหมือนกับว่าอ๋อเห็นผลที่ปรากฏว่าเรามีวิตกวิจารพอมีแลคือแลเห็นความสงบอันเกิดแต่วิเวกเนี่ยมันเหมือนว่าเมื่อก่อนเราไม่มีวิตกวิจารมีแต่ดูอาจจะเรียกว่าวิตกก็ได้แต่วิจารไม่มีแล้วแลก็ไม่มีเพราะมีแต่ดูแล้วก็แล้วหลับอยู่แล้วเคลิ้มอยู่แต่วันนี้นึกแล้วก็มองแล้วก็แลอยู่พอมีแล้วแลอยู่ก็คือเราจะแลเห็นถึงความรู้สึกที่มันปรากฏเวลาจิตเรานึกแล้วก็มองแล้วไม่คิดนะเวลาจิตเราไม่คิดแต่ด้วยการอุบายใช้นึกแล้วก็มองวิตกวิจารมันทำให้อยู่กับปัจจุบันเราก็จะแลเห็นว่ามีความวิเวกและมีเมื่อจิตมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านมันก็จะเกิดปีติและสุขพอนานวันนี้พอเรานึกเราก็มองนึกพุทโธหรือนึกลมหายใจล้วนๆเลยไม่ต้องนึกพุทโธก็ได้นึกว่านึกเราก็มองลมหายใจก็ได้ถ้าใครไม่ชำนาญก็อาจจะใช้พุทโธช่วยนึกพุทโธและสังเกตสังกามองติดตามลมหายใจได้ไหมแล้วแลเห็นความวิเวกที่เกิดขึ้นไหมถ้ามีแลปั๊บมันก็จะเหมือนกับหงายของคว่ำที่เมื่อก่อนแล้วหลับอยู่แล้วเคลิ้มอยู่ตื่นขึ้นมาเป็นปีติสุขเกิดขึ้นนึกแล้วก็มองนึกพุทโธ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 แล้วก็มองนะหรือบางคนก็นึกแล้วก็มองลมหายใจเอาฝึกทั้งสองอย่างตอนนี้ลองนึกไปที่ลมหายใจแล้วมองลมหายใจโดยไม่ต้องพุทโธนึกแล้วก็มองลมหายใจเลยว่าเข้ายาวอย่างไรแล้วสังเกตหรือติดตามไปด้วยแล้วและเราจะเห็นความสงบแต่ไม่ได้เห็นแบบชัดเจนมันเหมือนเห็นแบบแลแลแลความสงบที่ปรากฏแล้วแลอยู่พอเรามีแลสัมปชัญญะภายในจะตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นทำให้แลเห็นความสงบและความรู้สึกอื่นๆเช่นปีติเริ่มเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเราไม่คิดเรื่องอื่นมันไม่สเตรสมันไม่มีอาการมึนตึงเราจะรู้สึกได้ว่าเราอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันมีแต่ความสงบและตามด้วยความสงบในนั้นน่ะมันมีปีติมีสุขเพราะนั้นถ้าเรามีแลด้วยเราจะสามารถเห็นองค์ประกอบขององค์ฌานทั้งหมดเลยโอเคไหมพอมองและสังเกตสังกาไปด้วยหรือติดตามมันทำให้เกิดวิจารณ์
คู่กับวิตกต่อเนื่องและทำให้สัพพัญญะตื่นมันมีแลตื่นขึ้นมาเวลานิติตามหรือสังเกตสังกาเราจะเห็นได้ว่ามันมีแลเห็นความสงบและความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏเช่นเริ่มมีปิติเกิดขึ้นมีสุขเกิดขึ้นไหมทำตามที่หลวงพ่อบอกโดยไม่ไปคาดหวังอะไรให้มันรู้จักว่าวิตกเป็นยังไงวิจารเป็นยังไงนะแล้ววันนี้เพิ่มแลโอเคไหมแลเห็นผลที่ปรากฏนึกแล้วก็มองหัดซ้อมเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญเองนี่แลเราก็จะเห็นว่าเรามีทั้งวิตกนึกมองวิจารคือสังเกตหรือติดตามหรือสังเกตแล้วก็มีปีติมีสุขเพราะว่าเมื่อแลปั๊บความรู้ตัวภายในจะตื่นขึ้นผ่องใสเบิกบานมีปีติสุขเมื่อก่อนนี้มีแต่นั่งหลับเพราะไม่มีแลจริงไหมไม่มีสติแล้วแลอยู่มีแต่มีวิตกวิจารแล้วก็อันเกิดแต่วิเวกแล้วเคิ่มๆอยู่มีแต่เคิ่มๆอยู่วันนี้เพิ่มแล้วแลอยู่แลให้เป็นเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่หลวงพ่อเฉลียวใจเมื่อ20ปีก่อนนะแล้วหลวงพ่อพลิกด้วยคำเนี้ยไม่มีใครสอนนั่งพุทโธมาสมัยก่อนก็10กว่าปีเหมือนกันนั่งแล้วไม่เห็นใครถามว่านั่งแล้วเป็นไงมืดไม่มีอะไรมืดแต่พอมีแลแล้วมันเริ่มมีอะไรขึ้นมันเริ่มมีเบิกบานเริ่มมีปีติเริ่มมีความรู้สึกตื่นข้างในนะเพราะนั้นต่อไปนี้พอเรามีแลเนี่ยเราจะแลเห็นได้ว่าในขณะที่เรานึกแล้วก็มองและติดตามลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยนะมันจะแลถึงสภาวะธรรมใหม่ๆอาจจะรู้สึกได้ว่ามันไม่ง่วงมันตื่นหรือต่อไปมันจะรู้สึกได้ว่ามันไบร์ไบร์หรือต่อไปมันเหมือนรู้สึกได้ว่าสดชื่นเนี่ยคือแลคือเราแลเนี่ยเราสามารถแลเป็นนามธรรมได้จริงไหมมันเวลาหลวงพ่อถามว่านั่งแล้วเป็นไงเห็นอะไรไหมต้องบอกเห็นแลเห็นความสงบเพราะไอ้คำว่าเห็นเนี่ยเราเห็นเป็นนามธรรมได้จริงไหมเพราะโยมนึกว่าถ้าเห็นต้องเห็นเป็นแสงสีคัลเลอร์เป็นรูปธรรมไม่ใช่เราเห็นเป็นสภาวะธรรมมันเป็นนามธรรมเพราะนั้นตอนนี้บอกได้เลยนั่งแล้วตอนนี้มีเห็นละเห็นความฟุ้งซ่านเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เห็นความสงบและถ้ามีแลมันจะเห็นเป็นนามธรรมถึงความรู้สึกสดชื่นเบิกบานนี่คือเห็นโอเคนะมันไม่ได้ต้องเห็นเป็นภาพเห็นเป็นภาพนะมันยิ่งเป็นวิปัสสนูกิเลสใหญ่เลยไปปรุงแต่งเอามันเห็นแค่เมื่อสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะเกิดขึ้นรู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วเราเห็นได้ไหมว่าเรามีรู้สึกตัวตื่นที่มันเป็นเบิกบานผ่องใสเห็นไหมมันไม่ได้เห็นเป็นภาพนะเพราะนั้นต่อไปนะเวลาถามว่าเห็นว่าตอนนี้จิตมันสงบแล้วปิดสงบแล้วข้างในมีปีติมีสุขหรือสงบแบบเบิกบานหรือสงบแบบผ่องใสหรือสงบแบบเห็นไปถึงความเข้าใจอะไรบางอย่างเนี่ยคือคำว่าเห็นนี่คือเห็นเป็นนามธรรมวิตกวิจารเพราะนั้นวันนี้เราเอาตามนัยยะในพระไตรปิฎกเลยมีวิตกวิจารมีเปล่านึกมองเอาลมหายใจโดยไม่ต้องบริกรรมนะตอนนี้นึกแล้วก็มองมันง่ายมากนึกแล้วก็มองพอมองแล้วมันหยุดคิดไงแล้วมองแล้วตามด้วยติดตามหรือสังเกตสังกามันจะมีวิตกและวิจารคู่กันไปแล้วเพิ่มแลผลที่ปรากฏเพราะทำไมถึงให้แลเลยเพราะว่าผลมันเกิดตั้งแต่วินาทีแรกที่เราฝึกแล้วถ้าเรามีวิตกวิจารถูกต้องนะผลย่อมเกิดคือสติอยู่กับปัจจุบันและผลตามมาคือปีติสุขในปัจจุบันจริงไหมเมื่อก่อนนี่นั่งงงๆเงี้ยเพราะว่าไม่มีแลขยันนั่งขยันฝึกแต่ไม่รู้จักแลเห็นผลที่ปรากฏพอเฉลียวใจมีปีติวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่มันแลเองมันรู้จริงๆหัดอันนี้ให้ได้อันนี้เป็นพื้นฐานในการฝึกสมาธิเลย
าจจะไม่ถึงองค์ชาญที่1แต่ว่าองค์ประกอบมันครบแต่ความเข้มแข็งมันอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนองค์ฌานที่1แต่องค์ประกอบครบแสดงว่าโยมได้สมาธิละเพราะโยมมีวิตกวิจารปีติสุขและอันเกิดแต่วิเวกใช่มั้ยแล้วแลอยู่เนี่ยได้ไหมฝึกต่ออีกนิดนึงโยมจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่โยมถนัดละพองยุบก็ได้โยมก็นึกแล้วก็มองแล้วก็ติดตามท้องพองท้องยุบหรือใครจะใช้นึกถึงพุทโธแล้วก็มองจังหวะที่เรานึกพุทกับโธเนี่ยมันมีจังหวะไหมมองได้ไหมแล้วก็ติดตามไม่เผลอจากพุทโธเลยแล้วแลพอแลปั๊บเราจะเห็นผลตั้งแต่แรกที่เกิดขึ้นหลวงพ่อก็ฝึกไปพร้อมโยมนะแล้ววันนี้เราฝึกไปพร้อมกันใครจะถนัดแบบไหนใช้อันไหนก็ได้แล้วแต่โยมแต่จะต้องมีวิตกด้วยการนึกแล้วก็มองวิจารด้วยการติดตามหรือสังเกตสังกาแล้วก็ต้องมีแลไปตั้งแต่เริ่มต้นพอมีแลปั๊บเราจะแลเห็นผลก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นผลตามมาก็คือสติอยู่กับปัจจุบันมันบันเทิงใจมันมีปีติมันมีสุขเมื่อก่อนทนนั่งสมาธิตอนนี้ไม่มีการทนนั่งแล้วเพราะเราแลเห็นผลปีติสุขเกิดตั้งแต่เริ่มแรกที่เรามีวิตกและวิจารมีหลวงปู่สิมพุทธจาโรที่ท่านใช้คำว่าบริกรรมพุทโธด้วยการนึกท่านบอกนึกท่านสอนแต่นึกวันนี้เลยนึกแล้วมันลงที่เดียวกับที่หลวงพ่อเคยสอนว่านึกแล้วมันจะถอยรวมข้างหลังทุกทีเลยนึกแล้วไม่คิดนึกแล้วก็มองแล้วก็แลไปด้วยพอแลปั๊บกุศลต่างๆจะค่อยๆเกิดขึ้นตั้งแต่ปีติสุขแล้วก็ความเบิกบานใจแลไปความผ่องใสแลไปจนมันแนบแน่นอยู่กับพุทโธหรือแนบแน่นอยู่กับลมหายใจทุกขณะทุกระยะไม่เผลมีแลมีสติแล้วแลเห็นทั้งวิตกวิจารเสมอกันปีติย่อมเกิดขึ้นสุขย่อมเกิดขึ้นเพราะเราวิตกวิจารในปัจจุบันพอปีติสุขเกิดขึ้นมากๆนะมันเหมือนกับแลมันทำให้เกิดสัพพัญญะภายในรู้สึกตัวถึงลมหายใจโดยไม่ต้องนึกละตอนเนี้ยมันเหมือนไม่ต้องนึกละมันเหมือนรู้สึกตัวข้างในมันเห็นลมหายใจอ่ะโอเคนะเอาทำต่อดูซิว่าเราได้เรียนรู้เข้าใจไหมเอาตอนนี้พอแลไปเรื่อยเป็นไงทำต่อนะหลับตาเอาเริ่มจากนึกอีกทีนึงนึกแล้วก็มองแล้วก็ติดตามหรือสังเกตสังกาใหม่ๆเราใช้คำว่าติดตามนะพอใช้ติดตามเนี่ยแล้วโยมแลเนี่ยโยมจะแลเหมือนกับว่าไอ้ตรงนึกเนี่ยมันจะมีอาการเคลื่อนเคลื่อนเพราะเราคอยตามดูตามรู้ตามเห็นลมหายใจแต่ถ้าจากติดตามมาเป็นสังเกตสังกาไอ้ตรงที่นึกแล้วสังเกตสังกาเนี่ยตอนนี้อาการของจิตที่นึกและสังเกตสังกามันจะไม่ค่อยมีการเคลื่อนละเราใช้สังเกตสังกาแทนติดตามมันจะรู้อยู่ที่จิตผู้รู้ไม่เคลื่อนแต่สิ่งที่ถูกรู้เคลื่อนผู้รู้อยู่ตรงที่นึกลมหายใจแล้วก็มองเราผู้รู้ตั้งอยู่กับลมหายใจแล้วเราก็ติดตามแล้วพอเราแลเราจะเห็นได้ว่ามันสงบได้เร็วแล้วก็มีปิติสุขแต่ว่าเราจะแก้ไขยังไงเพราะว่าเวลาติดตามเรามักจะตามดูลมหายใจเคลื่อนนึกแล้วก็เคลื่อนตามเราลองนึก
มองและสังเกตสังกามันก็จะอยู่กับที่ละพออยู่กับที่ปั๊บมันจะเกิดสัมปชัญญะในจิตรู้ตัวโดยไม่ต้องนึกแล้วพออาการจิตหรือผู้รู้ที่สังเกตสังกามันไม่มีอาการเคลื่อนมันจะเกิดสัมปชัญญะข้างในและเราแลเราจะเห็นว่าเออจริงนะมันเนียนกว่าไงจะรู้สึกมันเนียนกว่าไม่มีอาการเหมือนตึงๆหรืออาการพยายามไปจ้องไปเพ่งแล้วไม่มีละพอเรานึกแล้วมองบวกสังเกตสังกาโดยไม่ต้องไปตามดูข้างนอกอ่ะแค่สังเกตอยู่ในจิตว่าลมหายใจเป็นยังไงสังเกตด้วยความรู้ตัวพอสังเกตสังกามากๆมันเกิดความรู้ตัวในจิตวิตกวิจารก็วางไปโดยเองของมันแล้วมันมีปีติมากขึ้นอีกเพราะมันไม่ต้องเหนื่อยกับวิตกวิจารปีติสุขเอกคตามากขึ้นอีกอ่านเกิดแต่สมาธิและตอนนี้แล้วแลอยู่ทำตาไปเรื่อยนะหลวงพ่อก็ฝึกตามไปด้วยกับโยมพอมีแล้วแลอยู่ป้าไอ้ตรงที่เรานึกน่ะเราเพิ่มแลด้วยดิเพิ่มแลตรงที่นึกจากเคยต้องวิตกวิจารด้วยนึกแล้วก็ติดตามแลสังเกตแล้วก็แลเลยไอ้ตรงที่นึกมันตื่นมันมีความรู้ตัวตื่นในนึกแต่ว่ามันต้องไม่ต้องนึกละไม่ต้องมีภาระนึกละมันตื่นแลตอนนี้มันแล้วเกิดสักเกิดปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลตอนนี้มันแลล้วนๆเลยไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิเพราะตรงนี้มันนิ่งแล้วไงไอ้ขั้นแรกเนี่ยมันไม่นิ่งมันยังมีอาการติดตามมันยังมีอาการเคลื่อนกับไปกับลมหายใจแต่พอเราแล้วแลหรือว่าใหม่ๆยังแลไม่เป็นก็เพิ่มสังเกตไปก่อนพอเพิ่มสังเกตในนึกนั่นน่ะมันไม่ต้องติดตามละแล้วยิ่งเพิ่มสังเกตแล้วก็เพิ่มแลในนึกแลอยู่ตรงที่นึกเลยนึกก็ไม่ต้องนึกแล้วแลเลยมันเหมือนกลายเป็นดวงตาแลเลยไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิเนี่ยเกิดแต่สมาธิแหละมันไม่มีการหวั่นไหวข้างในจะเริ่มแน่วแน่นิ่งแต่ว่าแลในนิ่งและพอแลมากๆเนี่ยมันสดชื่นตื่นรู้มาจากใจเลยนะจริงไหมแลมากๆเนี่ยมันเปิดใจทำให้ใจรู้ตื่นเบิกบานแลในจิตเนี่ยมันจะทำให้สดชื่นตื่นรู้มาจากใจจนเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจากภายในและเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปถึงภายนอกมันรู้สึกตัวสดชื่นทั้งกายทั้งใจไม่เป็นไรแลเยอะๆเนี่ยตรงนี้เราจะเหมือนกับว่ามันมีแต่สุขอันเกิดแต่นามกายไอ้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสดชื่นทั้งภายในภายนอกเนี่ยมันจะเกิด consciousness หรือภาษาในพระไตรปิฎกเขาเรียกว่านามกายคือไม่ใช่กายที่เป็นรูปนั่งแต่เป็นความรู้สึกของนามกายกายที่เป็นนามนามกายจะตื่นขั้นนี้ปิติจะจางคลายแต่สุขมันจะอิ่มมากขึ้นมันจะแลลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยสติและความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันมี consciousness รู้สึกตัวทั่วพร้อมประหนึ่งมีนามกายปรากฏแล้วเหมือนเราไม่ได้ภาวนามาจากสมองมาจากร่างกายแต่เราภาวนามาจากกายข้างในเขาเรียกว่านามกายตอนนี้เราเริ่มภาวนามาจากกายในกายแล้วโอเคไหมนามกายเราเห็นรูปกายมันนั่งกับหายใจแล้วเราก็แค่แลจากนามกายเอาหลับตาไม่ต้องวิตกวิจารด้วยแล้วก็มีแต่สุขที่ละเอียดปานีตไม่ยาเหมือนแต่แรกที่มันเป็นปิติซับซ่านแต่นี้มันซับซ่านจนเป็นรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาละแล้วเราก็แลอยู่ด้วยอุเบกขาขั้นนี้จะเริ่มมีอุเบกขามากขึ้นละเพราะว่าเราไปอยู่กับนามกายเห็นจากความรู้สึกตัวของนามกายก็คือกายภายในที่ละเอียดนะแล้วก็มันเหมือนเห็นแล้วก็แลเห็นคนนี้เ
ขาก็นั่งเขาก็หายใจอยู่แล้วมันเหมือนเราไม่ต้องไปพยายามนั่งเพ่งนั่งดูลมหายใจเลยมันเห็นด้วยความรู้สึกใช่ไหมตอนนี้ท่านก็บอกว่าจะเสวยสุขอยู่ด้วยนามกายอันพระอริยเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญโอเคนะตอนนี้มันเริ่มเป็นโลกุตระละถ้าเกิดนามกายเพราะมันเห็นด้วย awareness มากขึ้นความรู้สึกตัวภายในมากขึ้นตอนนี้มันเริ่มเป็นโลกุตระสมาธิมากขึ้นแล้วแล้วลมหายใจจะละเอียดเบาค่อยๆคลื่นเห็นไหมโยมมันเหมือนลมหายใจเมื่อก่อนเป็นลมหายใจเข้าหายใจออกแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นลมปราณที่ค่อยๆซึมซับเข้าไปภายในเขาเรียกว่าเป็นลมละเอียดละนามกายโอเคนะเห็นด้วยแลตอนนี้มันจะแลไปแล้วพอมีนามกายความรู้สึกตัวตื่นภายในจากภายในมันเหมือนแลลืมตาก็ได้ไหนลองลืมตาสิมันเหมือนแลไม่ใช่ไปเพ่งลมหายใจแต่แลการหายใจที่มันไม่ใช่หายใจเข้าหายใจออกแต่มันค่อยๆซึมซับเพราะว่าเราแลมาจากนามกายเราไม่ใช่ดูมาจากตาหรือกายนี้ถ้าดูจากกายนี้เราก็จะบังคับลากลมยาวลมสั้นแต่ปรากฏว่าลมมันค่อยๆซึมซับคลื่นแล้วมันปรากฏอะไรรู้ไหมโยมมันจะแลพอแลด้วยนามกายมันจะเหมือนว่าลมหายใจเนี่ยมันไปสู่ภายในในแกนกลางข้างในอ่ะเหมือนสาวได้สาวลมช้าๆแล้วพอลงแล้วนะเห็นด้วยนามกายเห็นด้วยความรู้สึกตัวนะมันหายใจเข้าลงมันช้ามากเลยเนี่ยมันยังไม่ไปสุดถึงท้องสักทีเลยพอไปสุดถึงท้องมันทะลุท้องอีกเพราะว่ามันเห็นด้วยนามกายหายใจเข้าไปในนามกายละมันทะลุก้นอีกอุ้ยเห็นไหมแล้วทะลุก้นนี่ทะลุจนกระทั่งไปสู่ความว่างเลยหายใจเข้าไปสู่ความว่างเลยโยมเห็นด้วยความรู้สึกนะอันเป็นนามกายแล้วใช่แล้วตอนนี้หายใจออกมันก็ค่อยๆเคลื่อนขึ้นเหมือนสาวขึ้นในแนว vertical เลยมันจะค่อยๆเข้าในแกนกลางมากขึ้นแล้วไปถึงไหนละโอ้ยมันยังไม่เข้ามาถึงศีรษะเลยมันพึ่งขึ้นมาขึ้นนิดๆขึ้นนิดๆขึ้นนิดๆตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปฏิภาคนิมิตของลมหายใจโอเคไหมเพราะนั้นพอโยมรู้จักคำว่านามกายเห็นลมหายใจด้วยนามกายตอนนี้โยมจะเริ่มเห็นปฏิภาคนิมิตของลมหายใจเอาไม่เยี่ยนลืมตาเนี่ยนะใช้ความรู้สึกตัวไม่ต้องใช้สมองแล้วเพราะตอนนี้นะความรู้สึกตัวของนามกายมาตื่นคือกายที่ผ่องใสยิ่งเรายิ้มมากสิยิ้มเบิกบานมันเหมือนกายข้างในมันขยายตัวแล้วมันเห็นตัวคนนี้นั่งกระจอกป๊อกนั่งหายใจแล้วก็เห็นไปถึงแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของทุกส่วนร่างกายแต่เนื่องจากว่าเราเจริญอานาปานสติให้ละเอียดแล้วก็เห็นแลไปที่ลมหายใจแล้วเราจะพบว่าลมหายใจเราจะเหมือนกับเป็นลมหายใจที่สม่ำเสมอไม่หายใจสเปะสปะหายใจเสมอจริงไหมตัวนี้มันเหมือนเห็นลมหายใจเป็นปฏิภาณนิมิตเป็นเหมือนตัวไซเคิลเป็นเหมือนตัวขอไข่ขึ้นลงมันไม่ได้เห็นด้วยตานะมันเห็นด้วยนามกายไหนลองเพิ่มรอยยิ้มศรัทธาแล้วมันเหมือนแลมันใช่เห็นด้วยแลนะอย่าแลแล้วแลเนี่ยโอ้มันค่อยๆคืนนี่นะมันเรียกว่าเคลื่อนขึ้นๆช้าๆแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันปุ๊บปั๊บลงขึ้นลงขึ้นเดี๋ยวนี้มันค่อยๆเคลื่อนเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเป็นลมละเอียดละแล้วมันเคลื่อนไปอย่างนี้เนี่ยนะโยมรู้ไหมตามหลักเนี่ยนะลมหายใจของโยมที่โยมเห็นอาการลมหายใจที่ค่อยๆเคลื่อนเนี่ยนะมันจะผ่านฐานทั้ง7นะฐานทั้ง7หลวงพ่อจะไม่เรียกว่าจักกะ7พอจะจักกะ7เขาจะเริ่มนับ1ที่ก้นกบ2ที่ท้องน้อยแล้วก็3ที่สะดือแต่หลวงพ่อนับ1ที่
รงที่มันหายใจเข้าแล้วเป็นรูปงองูเข้าไปตรงนี้หน้าผากไอ้ตรงนี้จักระ7เขาเรียกว่าจักระที่6แต่หลวงพ่อเรียกฐานเพราะหลวงพ่อไม่ได้ฝึกจักระ7หลวงพ่อฝึกตรงที่อานาปานสติตรงที่ละเอียดแล้วมันจะผ่านฐานทั้ง7เพราะฉะนั้นฐานทั้ง7มันจะละเอียดกว่าจักระ7เพราะว่าอะไรมั้ยถ้าเราไปฝึกจักระ7เราก็จะไปปรุงแต่งว่าจักระมันมีรูปร่างยังไงแสงสีอะไรแต่ละจักระก็สีไม่เหมือนกันอันนั้นไม่เอาอันนั้นปรุงแต่งมากไปโอเคนะอันนี้เห็นลมหายใจที่เป็นลมปราณผ่านฐานทั้ง7เขาเรียกว่าวิชาลมปราณ7ฐานซึ่งเป็นวิชาที่ในตำนานกล่าวว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นผู้เรียกว่าถ่ายทอดนะแต่เป็นตำนานนะเป็นตำนานนะวิชาลมปราณ7ฐานแลดูสิตาอยู่กับหลวงพ่อแต่สบายๆและด้วยความรู้สึกสบายๆเห็นได้ไหมว่าหายใจมันค่อยๆอิ่มซึมซับ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 มันผ่านแต่แล้วมันก็ผ่านไปเจ็ดฐานนั่นน่ะผ่านแล้วมันก็เป็นลมละเอียดไปที่หล่อเลี้ยงแผ่ออกไปแล้วพอมันผ่านฐานต่อไปมันก็แผ่ออกไปแล้วมันผ่านฐานไปก็แผ่ออกไปผ่านฐานไปก็แผ่ออกไปนะแต่เราไม่ไปกำหนดจักระเรากำหนดไปที่แลลมหายใจเพราะลมหายใจเนี่ยมันจะไปทำให้ปรับสมดุลแต่ละฐานซึ่งเป็นฐานรวมพลังงานที่มันไปหล่อเลี้ยงทำให้ถ้าฐานตรงที่ในสมองในตรงที่หน้าผากมันผ่านไปมันก็จะไปเคลียร์ความตึงความเครียดเคลียร์หายไปผ่านตรงนี้มันก็จะไปเคลียร์แต่ละฐานเนี่ยคือร่างกายเราโดยปกติถ้าคนที่มามีสมาธิจะเห็นได้ว่าลมหายใจที่มีสมาธิมีสติเนี่ยมันจะผ่านฐานทั้ง7ทำไมสมัยก่อนคนถึงอายุยืนเพราะเขาหายใจเวลาผ่านฐานทั้ง7เนี่ยโยมเห็นไหมว่าต่างกับเมื่อก่อนนี้นาทีนึงอาจจะ10กว่ารอบเดี๋ยวนี้พอผ่านฐานทั้ง7นาทีนึงแค่3รอบจริงไหมหรือบางคน2รอบถ้าเก่งๆเพราะนั้นอายุจะยืนถ้าโยมหายใจได้ลึกได้ยาวดีไหมน่าวันนี้โยมไม่ต้องไปขอต่ออายุละโยมต่ออายุตัวเองเลยแลจนกระทั่งเห็นลมหายใจที่มันไปปรับสมดุลแต่ละฐานยังไม่ต้องไปนึกจักอะรู้สึกได้ว่ามันสดชื่นผ่านตรงไหนก็สดชื่นผ่านตรงไหนก็สดชื่นผ่านไปถึงก้นกบมันก็สดชื่นแผ่ออกไปจนเป็นความว่างแล้วก็มันค่อยๆผ่านกลางหลังก็สดชื่นนะท้ายทอยก็สดชื่นนะมาถึงกลางก็มันสดชื่นแล้วถ้าเราแลอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งเห็นชัดเป็นปฏิภาคนิมิตเราไม่ได้ฝึกฌานนะแต่ว่ามันจะได้ฌานเองเลยโอเคไหมเพราะว่ามันเป็นปฏิภาคนิมิตเพราะฉะนั้นวันนี้เราฝึกแลมีสติแล้วแลอยู่อ้าวนั่งสบายสบายตอนนี้ในชีวิตประจำวันนะพอโยม once you know the breathing inside over the seven จักระก็ได้แต่ว่าจริงๆก็เรียกว่าฐานนะเมื่อเรารู้จักสักครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนี้สบายสบายเนี่ยครั้งหนึ่งเรารู้จักต่อไปเราจะเข้าได้เรื่อยๆโยมแม้กระทั่งลืมตานั่งเล่นพักผ่อนแล้วเหมือนกับแลนิดๆลมหายใจเรายังหล่อเลี้ยงฐานพลังงานที่มันควบคุมระบบต่างๆของร่างกายลมหายใจมันจะควบคุมโดยผ่านฐานพลังงานแล้วก็ส่งพลังปราณไปตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เหมือนกับอยู่ในออฟฟิศแล้วก็แลนิดๆเนี่ยแลนิดๆสบายๆทำใจให้บันเจิดไม่ต้องเคร่งเครียดนะแล้วก็แลโอ้เดี๋ยวนี้ลมหายใจแบบอิ่มแบบนิ่มนวลไม่ต้องไปนั่งกังวลว่ากี่รอบใหม่ๆก็อาจจะยังไม่ถึงขนาด3รอบต่อนาทีแต่ก็มันดีขึ้นไหมมันยาวขึ้นไหมอันนี้โยมจะเห็นได้ว่านะเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันจะหายหมดเลยเพราะว่าตัวนี้คือตัวที่ไปเคลียร์ทุกอย่างเลยแล้วปรากฏว่าโยมเห็นไหมโยมเห็นลมหายใจเห็นไหมแค่แลเล่นๆนะมันลงไปแล้วมันค่อยๆลงนะแล้วพอเวลามันลงไปจนสุดแล้วเมื่อก่อนหลวงพ่อสุดแล้วมันมีหยุด
3ถึง5วินาทีหลวงพ่อชอบใช้คำนี้แต่ตอนนี้หยุดมันกลายเป็นหยุดแล้วแผ่เป็นความว่าตอนนี้บางทีเกิน3ถึง5วินาทีอาจจะ7วินาทีก็ได้เห็นไหมลมหายใจไปสู่ความว่าตอนนี้ยิ่งทำไมสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นอีกเพราะสามารถกำหนดรู้ลมหายใจทุกขณะได้แม้แต่หยุดถูกไหมพอว่างแล้วตอนนี้มันก็ค่อยๆรวมแล้วก็หายใจใหม่หายใจออกแล้วมันก็ซึมซับแลเล่นๆนะแลสบายๆเพราะว่าไม่ยากพอเปิดประตูตรงที่แลเป็นนะประตูมิติด้านในโยมจะเห็นด้วยแลหมดเลยโยมแลได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยพูดคุยก็ได้สายตาอยู่หลวงพ่อแต่แลใจตัวเองได้ไหมรวมทั้งลมหายใจได้ลมหายใจมันยังช้าแล้วพอมันสุดแล้วมันก็เมื่อก่อนบอกพ่อหยุด3ถึง5วินาทีแต่นี้พอยก็คือมันว้ามาทีเป็น7วินาทีเพราะนั้นเรียกว่าหายใจแบบอย่างนี้เขาเรียกว่าหายใจแบบพระโพธิสัตว์เพราะนั้นวิชาลมปราณ7ฐานอีกในหนึ่งเขาเรียกว่าวิชาสมาธิโพธิสัตว์ไปเสิร์ชใน Google ได้มีคำว่าลม7ฐานกับวิชาสมาธิโพธิสัตว์แต่ว่าการสอนไม่เหมือนกันการสอนโยมจะต้องไปรำไทยเก๊กมวยจีนสารพัดออกแรงสารพัดจนกระทั่งควบคุมลมหายใจได้แต่ของหลวงพ่อใช้เคล็ดลับตรงที่ว่าเข้าสมาธิไปแค่นามกายตื่นแล้วเห็นด้วยนามกายแล้วมันจะเห็นเป็นลมปราณได้ไหมเห็นลมเป็นปราณได้ไหมแต่ของคนอื่นที่เขาฝึกเขาจะใช้คำว่าวิชาลมเจ็ดฐานของหลวงพ่อไม่ใช่ลม7ฐานไม่ใช่ลมหายใจ7ฐานของหลวงพ่อมันลมปราณ7ฐานเพราะว่าเนี่ยเราจะเห็นเมื่อเราสมาธิเราไปถึงขั้นนามกายรู้ตัวตื่นมาแล้วมันจะเห็นลมหายใจแท้จริงแล้วมันผ่านฐานทั้ง7โดยที่เราจะต้องการหรือไม่ต้องการเจตนาไม่เจตนามันก็ผ่านของมันแต่พอเรารู้จักแล้วตอนเนี้ยโยมจะรู้สึกได้ว่าหน้าตาก็จะดูดีขึ้นสดสวยขึ้นนะก็เรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าจะไม่แก่แล้วกันนะอย่างเงี้ยแก่น้อยลงช้าลงแต่ยังไงก็ต้องแก่นะแต่ว่าถึงอายุขัยก็จะไม่ป่วยแบบกระสอบกระแสหมดเรี่ยวหมดแรงอายุขัยเต็มร้อยก็ยังกระปี้กระเป๋าไปเที่ยวเมืองจีนได้เอาวันนี้ก็พอสมควรเวลานะขอให้ทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีความเจริญในธรรมมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลและนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญแต่พอเห็นพอได้แลเป็นทาไปเลยทาไปเลยเปล่าก็ว่าได้ทุกคนเลยสา